อุ้ยเมนูสั้นสูงอีกแล้วครับนักต่อพี่ก่อนครับนี่นี่ข้าวคั่วผงชูรสครับแป้งน้องโอ้ยลุ่มแห้งๆครับครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกับเบาแดงคือเก่ากับพี่น้องมาพี่น้องมานี่ได้นั่งต่อครับผมอุ้ยเมนูสั้นสูงอีกแล้วครับนักต่อหังมันอยู่สูงเนี่ยครับพี่น้องก้อยเมื่อนี้ครับก้อยก้อยแซ่บๆแล้วครับพี่น้องไปใส่อะไรซ่อนกันมามาพี่ก่อนครับนี่ก้อยนั่งต่อนะครับพี่น้องมือนี่มาก้อยแซ่บๆกระเป๋าแดงรสซ่อนเดียวพ่อมือนี่ครับได้กินแนวแซ่บอีกแล้วตอนแรกว่าสิแกงครับพี่น้องก็เลยโอ้ก้อยก็แซ่บคือกันครับนี่ข้าวคั่วพริกแห้งข้าวคั่วมาแซ่บๆกระเป๋าแดงครับผงชูรสนี่ผงชูรสครับแป้งน้องโอ้ยลุ่มแห้งๆครับกล้องก็สั้นน้ำนี่จังน้อยนะครับพี่น้องโอ้ยเห็นจังใดเนาะกล้องก็สั้นครับอะโอเป็นยังครับพี่น้องปลาแดกครับใช่ปลาแดกน้ำแน่จังน้อยมันค่อยหอมครับสูตรปลาแดกนี่ต้องมีปลาแดกมันค่อยหอมก้อยนี่ก้อยนี่ครับจากน้อยเอาความหอมนะครับก้อยใส่ปลาแดกเนี่ยจากน้อยขาดผู้ใดบ่มักก็ใส่แต่น้ำปลานะครับพี่น้องแต่ปลาแดกว่ามันแซ่บน้ำปลาเนี่ยจากน้อยปลาแดกอ๋อมาพระเอกของงานก้อยนางต่อนี่ต้องมีหน่อไม้ส้มนะครับพี่น้องต้องมีหน่อไม้ส้มครับผมนี่เอาลงไปเลยครับก้อยใส่หน่อไม้ส้มอันนี้ผักบัวผักหอมธรรมดาครับพี่น้องใส่ลงไปเพิ่นเลยมาหวานคนบัดนี้ครับโอ้นี่หน่อไม้ส้มอุ้ยหอมหอมหอมอีหลีครับโอ้ยผมยังให้พี่น้องได้กินน้ำผมเด้หอมแห้งนี่นี่นะครับโอ้ยชิมมึงดูบ่เด้โอ้ยหอมครับพอดีครับมามาบาดีพี่น้องมาแซ่บๆกระเป๋าแดงลวกครับโอ้นี่ตักใส่จานลวกครับสดลวกข้าวอยู่ไกลหน่อยน้อยครับแซ่บแห้งก็ดีกรอบไวฮะก้อยนั่งต่อครับผมบอกเลยว่าแซ่บแห้งเขาก็ยากเขาก็ยากน้องพี่น้องแข้งอ่อนนอนก้อยนางต่อครับบ่ได้กินง่ายๆนะพี่น้องปีละเทื่อคือกันได้นี่ครับ
งกกระแซบแกงกระแซบก้อยกระแซบครับมาอีกแล้วครับแล้วก็จองน้อยขันมันเสาป้าเพิ่นมาโลดครับพระกระจองน้อยมาโลดวันเสาร์นี่ครับใส่หน่อไม้ส้มแซ่บแห้งครับรสชาติที่ออกมันมันครับนัวคักสมใจยากครับบะแดงยากมะเหืองแล้วลมเย็นเย็นครับบรรยากาศตอนเช้าอาจจะได้ยินเสียงรถพวกรีบน้ำนะครับพี่น้องเพราะว่ามันใกล้โรงงานเพิ่นครับหอมชีลาวกันโตอ่อนกินได้ครับว่าใช้น้ำไม้ส้ม
แว่งปอดสารติดลุงมันวะติดกายเบาแดงเลยร่มเย็นครับมื้อนี้ตอนแรกฮ้อนครับพี่น้องอู้ฮ้อนแบบย่างลงมาจากห้องนะครับเหือแตกเบิดตับตับมังคุ้งเด็กน้องพี่น้องเนาะขั้นจองน้อยนะครับลมนะห้องกระสั่นวั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 นอยู่ครับล้มปั่นล้มเกี่ยวเข่าบ้านเฮารวดครับลมแห้งครับกล้องสั่นแห้งเลยครับเย็นก็เย็นพวดแบบนี้ลมแห้งคักครับบรรยากาศดีอยู่แต่ลมแห้งเพราะข้างหลังเป็นโรงงานครับเปิดเหตุงานล้มครับเอาละเนาะพี่น้องแซ่บบักแดงบอกเลยว่าแซ่บครับเป็นต่อเอามาจากบ้านบักแดงซื้อเพิ่นมานะครับพี่น้องแล้วก็ให้เพิ่นเอามาส่งให้นะครับก็เป็นอีกครั้งแรกของปีที่ได้กินก้อยนั่งต่อนะครับว่าสิแกงสดน้ำอยู่ครับจังมือพี่น้องแกงใส่น้ำไม้ส้มคือกันครับนั่งตอนให้ใส่น้ำไม้ส้มก้อยใส่น้ำไม้ส้มแกงใส่น้ำไม้ส้มแซ่บบ่าวแดงรับประกันได้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมสุขุสุคนที่ให้เกียรติเข้ามารับชมบ่าวแดงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับพี่น้องก็เห็นวิธีขั้นตอนให้พี่น้องเบิ่งก้อยกับมีอย่างแน่นะครับกับบางพี่เข้าครัวเฮาไปพักผู้บางคนมาหัวหอมกะซอยหอมใส่น้ำก็ได้ครับแต่เบาแดงมักน้ำไม่ส้มแถวบ้านเบาแดงก้อยใส่น้ำไม่ส้มนะครับสิเป็นอีกแบบหนึ่งครับอีกรสชาติหนึ่งของ
ของอาหารพื้นบ้านของอาหารอีสานนะครับผมของของอาหารอีสานแถวๆบ้านเบาแดงอยู่นะครับแถวเบาแดงเคยกินเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาคลิปก่อนนะครับว่าเพิ่นโบราณให้กินในกระทะเพิ่นว่าอันนี้เบาแดงก็ต้องขอโทษขออภัยนํานะครับบางเทื่อเบาแดงก็บ่รู้นะครับหรืออาจจะรู้เท่าบ่ถึงการก็บ่เป็นหยังนะครับคลิปนี้เบาแดงก็เอาถ้วยนะครับผมตักขึ้นมาเอาถ้วยห้องกินแซ่บๆกับพี่กับน้องนะครับผมคลิปหน้าผมพอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้เบาแดงกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วครับผมสำหรับเบาแดงคลิปหน้าขอพี่น้องมาเบิ่งมาพบมาพ่อกับเบาแดงคือเก่าครับผมว่าเบาแดงสิพาพี่พาน้องมากินอีหยังนะครับผมคลิปนี้ลาพี่ลาน้องเพียงสำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ